ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เรามายืนกันอยู่ภายในพระอุโบสถที่วัดวรเชษฐารามนะคะพระปางด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นพระปางศิลปะปางมาลวิชัยซึ่งจะเป็นแบบเดียวกันกับที่อยู่ด้านนอกตรงวิหารข้างๆนะคะจะสังเกตว่าอุปพระอุโบสถที่เนี่ยจะไม่มีเสานะคะสังเกตไหมคะจะไม่มีเสาในนี้นะคะซึ่งรูปแบบการก่อสร้างจะคล้ายๆกับวัดบรมพุทธารามที่เราไปมาเมื่อ EP ที่แล้วเลยการก่อสร้างแบบนี้ก็คือว่าเขาจะใช้วิธีการรองรับหลังคาคือเขาเรียกว่ายังไงคะเหมือนถึงว่าสร้างให้ชั้นหลังคาเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ก็เลยไม่ต้องใช้เสาในบริเวณพระอุโบสถเห็นไหมคะในพระอุโบสถที่นี่ก็จะไม่มีเสาเหมือนกับที่วัดบรมพุทธารามเลยนะคะแต่ว่าวัดที่นี่ก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะพระอุโบสถที่นี่ก็ถือว่าไม่ได้หลังใหญ่มากนี่คือพระพุทธรูปนะคะมีหน้าต่างอยู่1-2บานเองนะคะแล้วก็มีประตูทางด้านหลังของพระอุโบสถตรงข้างหลังพระประธานนะคะเนี่ยค่ะคือถือว่าที่นี่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ประตูด้านหน้าก็คือจะมีทั้งด้านซ้ายกับขวานะคะเนี่ยค่ะนี่เราดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะอันนี้คือด้านข้างที่เราบอกว่าจะเป็นในส่วนของพระวิหารนะคะซึ่งเราได้พาเข้ามาเดินตั้งแต่คลิปตอนที่เราเข้ามาตอนแรกแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างของพระวิหารก็จะมีเจดีย์อยู่แต่ว่าไม่เห็นร่องรอยแล้วนะคะแต่ที่เจดีย์ที่ยังเด่นตระหง่านอยู่ตอนนี้คือเจดีย์ประธานที่อยู่ด้านหลังพระวิหารนะคะเป็นรูปทรงระฆังคว่ำเขาเรียกว่าการก่อสร้างแบบลังกานะคะจะเป็นการก่อสร้างแบบที่เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรนะคะโอเคเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือบริเวณด้านข้างนะคะการก่อสร้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตามในข้อมูลที่ระบุว่าวัดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีการนำพระศพของพระนเรศวรมาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ทำการก็คือประกอบพิธีที่นี่เผาที่นี่แล้วก็บรรจุอัฐิไว้ที่นี่แล้วก็มีการเก็บอัฐิไว้ในเจดีย์ใดเจดีย์หนึ่งนะคะแต่ว่าในข้อมูลไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นตรงไหนนะคะแล้วในเรื่องของคือตอนนี้ค่ะมันจะมีอยู่2ความเชื่อว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้ววัดที่มีการนำพระศพของพระนเรศวรมาทำพิธีแล้วก็บรรจุอัฐิเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นวัดวรเชษฐ์ที่อยู่ทางด้านข้างนอกเกาะเมืองนะคะซึ่งวัดนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นวัดที่อยู่นอกเกาะแต่ว่าวัดเนี้ยชื่อวัดวรเชษฐารามเป็นวัดที่อยู่ในเกาะแล้วก็อยู่ในเขตของพระบรมมหาราชวังดูจากลักษณะการก่อสร้างเนี่ยก็คือไม่ได้ใหญ่นะคะไม่ได้ใหญ่ทีนี้เราก็วิธีการก่อสร้างต่างๆเนี่ยดูใกล้เคียงกับสมัยของตอนที่สมเด็จพระเอกาทศรสกับพระนเรศวรนะคือปีพ.ศ.อะค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยน่าจะมีความใกล้เคียงมากกว่าก็คือมีความสมเหตุสมผลมากกว่าว่าน่าจะมีการเผาศพที่นี่นะคะแล้วก็บรรจุพระอัฐิเอาไว้ที่นี่แหละนะคะแต่ส่วนวัดวรเชษฐ์ด้านนอกเนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะคะมีพื้นที่มากกว่านี้แล้วก็เจดีย์ที่เป็นเจดีย์ประธานน่ะจะเป็นเจดีย์รูปทรงเดียวกันกับที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเนี่ยค่ะคือในระหว่างเนี้ยพี่ก็จะให้ดูนะคะว่านี่คือทางด้านหลังพระอุโบสถนะคะอย่างที่บอกว่าคือวัดเนี้ยพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็พระอุโบสถก็หลังไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นวิหารก็คือตามข้อมูลที่บอกเลยว่าที่เนี่ยจะมีวิหารอยู่3หลังก็คือจะเป็นหลังนี้นะคะแล้วก็นี่ทางด้านหลังนี่ซึ่งเหลือตะฐานแล้วนะคะแล้วก็วิหารใหญ่อันนี้ทางด้านที่อยู่ทางด้านข้างพระอุโบสถเนี่ยค่ะคือถ้าเราเดินเข้ามาเราจะเห็นพระวิหารใหญ่กับพระโบสถ์ก่อนนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นแท่นเล็กๆตรงนี้กี้เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นวิหารเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นวิหารเล็กอะเป็นวิหารย่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ด้านหน้าก็จะมีเจดีย์อยู่
ก็คือจริงๆอันนี้คือต้องแล้วแต่ความเชื่อเลยนะคะว่ายังไงเพราะว่าเอาจริงนะถึงแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่วัดวรเชษฐารามแห่งนี้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของวัดวรเชษที่อยู่ทางด้านนอกเกาะเมืองนะที่มองว่าก็สมควรที่จะไปกราบไหว้ด้วยกันทั้งคู่แหละถ้าใครสะดวกที่ไหนก็มาได้เลยนะคะเราเดินมาบริเวณด้านหน้าเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเจดีย์สององค์ที่อยู่ตรงนี้นะคะคือที่เนี่ยไม่ได้มีป้ายอะไรบอกด้วยนะคะว่าแล้วมันอะไรเป็นอะไรนะคะพี่ก็ให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ลักษณะโดยรอบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็กำแพงพวกนี้น่าจะก่อใหม่หมดเลยเนาะน่าจะก่อใหม่หมดแหละจริงๆแล้วถ้าดูเทียบแล้วก็น่าจะพื้นที่น่าจะกว้างกว่าวัดพุทธารามวัดบรมพุทธารามแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดว่าจะพูดยังไงดีนะคืออย่างนี้เอาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าคือพื้นที่เนี่ยบริเวณพื้นที่เนี่ยเหมือนใหญ่แต่ว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีมากมันก็เลยทำให้ดูลักษณะว่าพระอารามที่เนี่ยก็คือดูไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้มีอาจจะมีเจ้าหน้าที่มีคนอยู่ในเฟรมไม่เป็นไรนะคะโอเคเรียวๆอันนี้เราเอาแบบเรียวๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวขอย้ำกันอีกทีว่าวัดวรเชษฐารามแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นสมัยพระเอกาทศรสนะคะในปีพ.ศ. 2136นะคะสร้างขึ้นเพื่อทำนำพระศพพระนเรศวรมาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็มีการเผาที่นี่แล้วก็สันนิษฐานว่าจะต้องบรรจุอัฐิไว้ที่นี่ด้วยนะคะคือในปีนั้นเนี่ยพระนเรศวรท่านยกทัพไปตีเมืองตองอูนะคะแต่ไปไม่ถึงระหว่างทางก็ไปป่วยนะคะแล้วก็เสด็จสวรรคตที่เมืองหางนะคะเสร็จแล้วพระเอกาทศรสก็นำศพกลับมาไว้ที่นี่อันนี้คือตามพงศาวดารที่เล่านะคะเขาบอกว่าในพิธีศพเนี่ยก็คือว่ามีการจัดพระเมรุเนี่ยสูงประมาณ17วานะคะตอนแรกกี้บอก17เมตรไม่ใช่นะคะเขาบอก17วาเส้น17วานะคะตามข้อมูลบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพระมาในพิธีเนี่ย 10,000 องค์นะคะนี่คือตามข้อมูลตรงนี้นะคะโอเควันนี้อยู่ใกล้กับวัดโลกยะสุทารามคือถ้าเราแพนไปทางด้านนู้นนะคะเห็นไหมขาวๆที่อยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นอันนั้นคือพระนอนที่วัดโลกยะสุทารามอยู่ตรงนั้นนะคะจริงๆเรียกว่าติดกันเลยก็ได้เนี่ยเดินจากตรงนั้นมาที่วัดบรมพุทธารามแห่งนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มาในเกาะเมืองนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะมาเที่ยวชมวัดให้ทั่วๆเลยก็อย่าลืมมาที่วัดนี้นะคะเพราะว่าถึงจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ว่ามีความสำคัญมากนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไว้อย่างที่กี้บอกว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวันธรรมดาวันนี้มันเป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องการเว้นระยะห่างมากนะคะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็ขอจบในส่วนของคลิปวัดวรเชษฐารามนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่ากิตตาพาตลอนเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนนะคะตามมานะคะสวัสดีค่ะ